ครับครับสวัสดีครับผมขอทราบบอกชื่อนามสกุลหน่อยครับผมชื่อนายศิวภาพนะฮะนามสกุลศิวธรรมจบการศึกษาที่คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะเป็นเกษตรศาสตร์รุ่น42วรรณศาสตร์รุ่น48แล้วก็จบปริญญาโทวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะฮะรุ่น17ครับเรียนกี่ปีปริญญาโทครับเรียนปโทปโทกี่ปีฮะปโทผมเรียนต้อง5ปีฮะก็รวมแล้ว9ปีไม่เลยฮะผมใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย13ปีครึ่งครับรวมปตรีด้วยนะฮะปตรีเนี่ยผมเรียนอยู่6ปีกว่าปโทเนี่ยเรียน5ปีเต็มเลยฮะครับทีนี้มันสุดครับก็ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่การที่ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยแบบนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นข้อดีข้อได้เปรียบที่ว่าเราเรียนหลายๆอย่างเรามีเพื่อนเยอะเรียนละเอียดเรียนละเอียดได้คิดละเอียดครับเป็นคนจังหวัดไหนฮะผมเกิดที่อำเภอบางระจันอ๋อที่ชาวบ้านบางระจันฮะแล้วจบโรงเรียนมัธยมที่โรงเรียนสิงห์บุรีเรียนนะครับจังหวัดครับก็นักสอบเอ็นทานเข้าเอ็นทานที่คณะวรรณศาสตร์มอเกษตรทำไมเลือกคณะวรรณศาสตร์เลือกอันดับหนึ่งด้วยนะครับคืออย่างเงี้ยตอนนั้นเนี่ยเห็นรุ่นพี่เขาไปแนะนำการเรียนแล้วอันที่สองเนี่ยเราเป็นคนที่น่าจะเป็นจริตของเราอยู่แล้วว่าเราชอบอะไรที่มันโลดโผนชอบอะไรที่มันลุยๆก็เลยมองว่าคณะเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรคณะที่ตอบโจทย์ตอนแรกจริงๆจะเรียนเกษตรแต่ก็ดูให้เกษตรมันยังธรรมดาเกินไปเพราะมันมีทั้งเกษตรบางเขนเกษตรเชียงใหม่ขอนแก่นหลายๆที่ก็เลยดูให้คณะวรรณศาสตร์มันน่าสนใจก็เลยเลือกเข้ามาเรียนแต่คิดว่าให้มันน่าจะลำบากอะแต่เมื่อตัดสินใจเข้ามาแล้วก็เรียนเรียนไปสักพักเนี่ยนะฮะก่อนจบเลยเนี่ยครับคิดไปตอนนั้นว่าคิดผิดหรือคิดถูกถ้าคิดถูกคิดกี่เปอร์เซ็นต์คือจริงๆเนี่ยผมเรียนไปถึงปี4อะผมยังไม่เอ็นสถาปัตย์นะผมพยายามจะไปเข้าสถาปัตย์ให้ได้เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์มาไหนเราไม่ใช่ตัวตนของเราก็พยายามจะไปเอ็นทานเข้าสถาปัตย์ที่ศิลปากรที่จุฬาแต่ตอนหลังเรื่องเขากำหนดคุณสมบัติว่าถ้าเลยปี2ขึ้นไปแล้วเขาไม่ให้สอบก็เลยอ่านหนังสือก็เลยต้องเรียนจนจบนะฮะแต่เขาเรียนอยู่ด้วยความภูมิใจนะเรียนด้วยความภูมิใจพอจบมาจริงๆแล้วเนี่ยใช้เวลาไป6ปีเนี่ย6ปีเสร็จๆเนี่ยนะฮะมันก็เกรดก็กระท่อนกระแท่นซึ่งตอนนั้นมันก็มีจุดประกายในวิญญาณแล้วว่าเฮ้ยมันจะต้องไปทางนี้แหละเราคงจะต้องป่าไม้ดินน้ำสิ่งแวดล้อมเนี่ยคงต้องไปทางด้านนี้ก็เลยคิดอย่างว่าจะต้องเรียนโทแค่ปตรีนี่ไม่ได้ก็เลยคิดแบบคิดไปไกลว่าเฮ้ยปโทที่มันจะมาเสริมกับไอ้ความคิดทางด้านวรรณศาสตร์เนี่ยก็คงจะต้องเป็นสิ่งแวดล้อมแล้วสิ่งแวดล้อมตอนนั้นเนี่ยเป็นท็อปอันดับ2ท็อปคืออะไรฮะก็คือเข้ายากผมจำได้ว่าตอนขออนุญาตท่านผู้เรียนกับท่านนายกโหนกเนี่ยรุ่นเดียวกันรุ่น17มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยมีปอโททั้ง30กว่าสาขานะให้จำได้นะบางสาขาเนี่ยรับ8คนมาสมัคร6เนี่ยหรอฮะรับ10มาสมัคร5แต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมาสมัคร700กว่ารับ40คนมันเป็นอะไรที่ท้าทายฮะตอนนั้นนี่อยู่คณะสังกัดคณะเป็นโครงการสหวิทยาสหวิทยาครับมันเป็นโครงการลอยๆที่มีอาจารย์เกษมเนี่ยอาจารย์สุรีเนี่ยเป็นศาสตราจารย์หมดเลยฮะมาสอนแล้วก็เป็นคณะที่รับจากทุกสาขาวิชาทุกคณะเข้ามาเรียนด้วยกันแล้วก็แบ่งไปแล้วก็ผมเคยได้ยินอาจารย์เกษมอาจารย์เกษมเนี่ยเป็นแม่แบบในเรื่องของแนวความคิดบางอย่างให้ผมว่าอาจารย์เกษมบอกว่าถ้าเรามีพื้นทางด้านวรรณศาสตร์เนี่ยแล้วถ้าไปเรียนโทสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะมองกว้างขึ้นอาจารย์เกษมสอนให้เราเป็นเป็ดคืออะไรเป็ดคือไซส์หาสาขาวิชาไซส์หารายละเอียดวิชาการเป็นเป็ดก็คือจะได้อะไรมาเยอะแล้วก็อาจารย์สุรีสอนให้อ่านเยอะคิดเยอะแล้วก็ให้เขียนเยอะนะผมไปเรียนกับอาจารย์สุรีท่านให้เอผมนะฮะเมื่อกี้ผมเลยต้องกราบท่านก่อนว่าถ้าผมพูดอะไรไม่ดีอาจารย์ตัดเกรดผมใหม่ได้นะฮะผมเนี่ยศรัทธาในอาจารย์สุรีมากทุกวันนี้ผมก็ยังแอบไปอ่านงานที่อาจารย์สุรีเขียนนะคือคนที่เป็นอาจารย์ระดับนี้เนี่ยหายากนะฮะอาจารย์เกษมยันแก้วเนี่ยเขียนหนังสือเพราะคิดแต่ก่อนที่จะคิดได้ก็ต้องทำอะไรหลายอย่างไปดูงานเขียนว่าอาจารย์สุรีเนี่ยอาจารย์เขียนเนี่ยอาจารย์เขียนทั้งเรื่องต้นไม้เขียนทั้งเรื่องสัตว์
จนวันหนึ่งอาจารย์น่าจะแบบอยากจะเขียนอะไรที่มันหลุดไปเลยอาจารย์เขียนต้นไม้ในเชิงประวัติศาสตร์นะอาจารย์จินตนาการในสมัยสมเด็จพระนเรศวรว่าท่านปลูกต้นไม้ยังไงก็กลายเป็นกุหลาบแล้วกุหลาบที่ท่านนำมาปลูกเนี่ยคือกุหลาบที่สื่อความรักที่สมเด็จพระนเรศวรท่านรักต้นกุหลาบแล้วก็อาจารย์สุรีพูดถึงสมัยสมเด็จพ่อร5ก็มีกุหลาบที่สมเด็จพ่อร5ท่านทรงปลูกอย่างเงี้ยให้เจ้าสมเด็จพระดารารัศมีนึกออกไหมฮะอาจารย์สุรีเรียกว่ากุหลาบสองมหาราชแต่ในความนำเสนอเรื่องของต้นไม้อาจารย์สุรีนำเสนอในเรื่องของความรักนำเสนอในเรื่องของประวัติศาสตร์นำเสนอในเรื่องมหาราชได้อย่างลงตัวนะฮะถ้ามีโอกาสในอ่านทีนี้ย้อนไปพอผมก็เลยอยากจะต้องเข้ามาเรียนปริญญาโทให้ได้แต่การที่ไปเรียนปริญญาโทที่บอกว่ามาสมัครกัน6คนรับ8คนเราก็แบบเฮ้ยตอนเราเรียนปตรีมาแล้วก็แย่แล้วดูถูกเขาอะไรล่ะโขกสับมาพอสมควรใช้เวลาเรียนต้องนานเป็นซุปเปอร์เราก็เลยอยากจะต้องเรียนไอ้เจ้าปโทสิ่งแวดล้อมให้ได้ก็เลยบากบั่นมาเรียนแล้วก็ให้พี่ที่อาจารย์เกษมแนะนำติวทีนี้พอเลือกเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องเลือกสาขาที่คนสมัครน้อยสุดอีกจริงๆอ่ะผมจะต้องไปเรียนนิเวศหรือเรียนอย่างอื่นที่นั่นผมไปเลือกเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพราะคนสมัครน้อยสุดเพราะกลัวจะไม่ผ่านก็เลยไปเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาก็เรียนโทจนจบแต่กว่าจะจบได้ก็5ปีมั้งเนี่ยก็ปริญญาตรีไม่ใช่4ปีนะฮะมาที่5 5บวก6ก็เป็น11เศษๆนะฮะ11เศษๆนะฮะผมใช้เวลาหมดไปกับการเรียนในมหาวิทยาลัย11ปีเศษๆตอนอยู่ปี1อยู่ขอไหนครับปีหนึ่งผมขยันผมไม่ได้อยู่หอพักเพลินผมใช้สิงนะฮะเป็นผีสิงเป็นคนสิงห์บุรีแล้วก็เป็นผีสิงด้วยสิงตึกแปดฮะตึกแปดนะสิงตึกแปดฮะแล้วก็ไปตึก14 15ครับสามตึกเลยครับขอโทษบันทึกนะคะครับครับแล้วตอนเรียนเกษตรนี่ทำกิจกรรมอะไรบ้างครับก็ว่าน่าจะเยอะมากเยอะมากผมเล่นดนตรีฮะเล่นดนตรีเล่นดนตรีให้คณะวรรณศาสตร์เล่นวงฟอเรสเตอร์เล่นดนตรีปัจจุบันก็ยังทำวงดนตรีครับผมเป็นคนตั้งวงดนตรีชื่อวงพยัคฆ์ภัยใจดีปัจจุบันก็ยังมีชื่อเสียงอยู่ครับเป็นวงที่รวมตัวกันคนหลายๆด้านมีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งบก.หนังสือพิมพ์แล้วก็มีน้องที่จบไม่ใช่เฉพาะวรรณศาสตร์นะครับจบมอเกษตรบ้างจบมศรีปทุมก็มาสร้างวงดนตรีชื่อวงพยัคฆ์ภัยใจดีเพราะว่าเราก็จะใช้ดนตรีเนี่ยเป็นตัวถ่ายทอดในเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็เป็นเรื่องของความบันเทิงเรื่องอะไรก็ยังมีปัจจุบันนี้มีครอบครัวได้ข่าวว่าไม่ได้รักเกษตรเลยใช่ไหมแต่ว่าลูกเรียนเกษตรมีลูกชายเรียนวรรณศาสตร์คือลูกชายเรียนวรรณศาสตร์ชื่อในป่าเหนือทำไมเขาถึงมาเลือกวรรณศาสตร์แล้วเราเป็นคนลูกชายผมมีลูกชาย2คนคนโตชื่อนายป่าเหนือชื่อจริงนะฮะคนรองลงไปชื่อนายทะเลไทยป่าเหนือกับทะเลเนี่ยทะเลไทยตั้งแต่เกิดเลยชื่อนี้เลยชื่ออย่างนี้เลยตั้งใจว่าจบโตมาจะให้เรียนวรรณศาสตร์ไม่ได้ตั้งใจฮะตอนที่เราตั้งชื่อตอนนั้นเนี่ยเพิ่นป่าเหนือเนี่ยเราเกิดเขาเนี่ยตอนที่ผมมาทำงานที่ทางเหนือครับป่าเหนือเนี่ยโดยทั่วไปนะฮะ เวลาแฟนเราจะคลอดลูกเนี่ยคุณพ่อก็ต้องไปเฝ้าวันคลอดก็ต้องไปให้กำลังใจป่าเหนือนี่คลอดได้2วันแล้วผมถึงได้ไปรับออกจากโรงพยาบาลเลยเพราะผมติดอยู่ในป่าผมออกไม่ได้มันมีพายุเข้ามาผมมาทำงานที่เชียงใหม่ใช่ไหมลูกชายนี่เกิดที่ไหนครับเกิดที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเขาเกิดที่กรุงเทพแต่ตอนนั้นเนี่ยผมเข้ามาทำงานอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วพายุมันเข้ามาไอ้เส้นทางที่จะลงไปเนี่ยมันถูกตัดขาดผมติดอยู่ในป่า2คืน2วันอ่ะถึงได้เห็นหน้าลูกแล้วก็ถึงกลับออกไปพอไปเนี่ยก็ไปเจอเขาอยู่ในห้องกระจกอ่ะครับโรงพยาบาลเนี่ยก็ค่อนข้างหรูหราก็จะมีห้องกระจกให้ดูก็จะมีเด็กอยู่2คนผมยังจำได้เลยเขาก็เขียนว่าพยาบาลก็พาไปดูซ้ายเนี่ยเด็กชายป่าเหนือชีวธรรมแล้วอ่ะลูกเราแรกอ่ะอยู่คู่กับใครป่ะเด็กชายแวนฮิลเซนฝรั่งจ๋าเลยอยู่คู่กันแล้วยังไงไม่ผิดตัวแน่ไม่ผิดตัวแน่ไม่ผิดตัวแน่ป่าเหนือก็แวนฮิลเซนยังจำได้เลยแต่เรื่องว่า
ขาจะเรียนอะไรเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสคนเล็กชื่อทะเลไทยคนเล็กจบคณะสังคมรุ่นน้องนายกหนูรุ่นน้องที่นาราจบสังคมมอเกษตรงานทั้งคู่บ้านนี้ก็เกษตรซัดไป3แล้วฮะสามแล้วคุณแม่เขาเป็นข้ากรรมข้ากรรมหัวเกษตรเหมือนกันก็กลายเป็นว่าสี่แล้วฮะทั้งครอบครัวทีนี้อย่างป่าเหนือเองเนี่ยสติปัญญาเขาเก่งเลยเขาจบวิศวะเอ้ยไม่ได้เขาสอบติดในคราวเดียวกันนี่เขาติดวิศวะที่มอขอนแก่นเขาติดที่พระนครเหนือนะไอ้พระนครเหนือเนี่ยยิ่งผมลุ้นใหญ่เขาเรียนมากเลยชื่อวิศวกรรมยานยนต์เรียนกันแค่10 คนเป็นสาขาใหม่เขาตัดวิศวะทิ้งทั้งคู่เลยเขาเลือกวิทยาศาสตร์นี่เป็นพ่อๆหรือเปล่าครับว่าแม่นี่ส่วนเขาเห็นพ่อทำงานช่วงนั้นเราก็อะไรอ่ะอาจจะมีชื่อให้เขาเห็นเขาก็เห็นเราเป็นไอ้มีผลงานบ้างครับเห็นเป็นต้นแบบต้นแบบที่ดีต้นแบบจริงๆอ่ะผมเนี่ยอยากให้เขาเป็นพวกทหารตำรวจมากกว่านะฮะเพราะครอบครัวเราไม่มีแต่เขาก็ไม่ไปวิศวะเขาก็ไม่ไปทีนี้เรื่องนี้ผมใช้คำว่าชะตามันลิขิตมาแล้วว่าเขาอยากจะเลือกแต่เราก็เคยบอกเขาว่าเป็นแบบนี้นะต้องลำบากแบบนี้แบบนี้แต่เขาก็เลือกเราก็ไม่ห้ามเขาส่วนทะเลไทยเองกับชื่อของป่าเหนือเนี่ยชื่อก็ระบุมาแล้วว่าครับอย่างน้อยก็ยังไงน้อยก็เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรละการเกษตรครับส่วนทะเลไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยลึกๆเนี่ยผมก็อยากให้เขาได้เรียนสายวิทย์อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ไหวเอาไม่ไหวก็เลือกอ่ะเขาก็เลยเรียนศิลป์คณิตอะไรสักอย่างเขาก็ไปเรียนสังคมนะฮะเรียนจบสังคมมีคนถามนะครับว่าครับพี่ต้อยเนี่ยนะทำไมชื่อนามสกุลดีอย่างเลยครับเป็นชื่อนามสกุลตั้งแต่กำเนิดด้วยเนี่ยไม่ใช่ฮะเปลี่ยนตอนช่วงพฤษภาคมินอ๋อปี35ฮะจริงๆผมชื่อธีระธีระแล้วก็ผมก็โดนจับตอนพฤษภาคมินไปเกิดอะไรหลายๆอย่างตอนนั้นทำงานแล้วนะครับตอนนั้นทำงานแล้วฮะจบปโทแล้วด้วยไปเมื่อก่อนผมหัวรุนแรงครับนายกหนกเนี่ยจะรู้ดีว่าผมค่อนข้างหัวรุนแรงแล้วก็เคลื่อนไหวเรื่องการเมืองเยอะแต่ตอนนั้นเราเคลื่อนไหวแบบเหมือนยาวอ่ะยาวบางทีก็เข่าตอนผมเรียนปโทอยู่อ่ะผมก็ไปโกนหัวอยู่แถวราชดำเนินนะไปโกนหัวอยู่กันนะแอดคาราบาวเพื่อต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยผมกลับมาเรียนหนังสือตอนเรียนปโทกับเนี่ยโด่งเนี่ยจะรู้ดีอาจารย์เกษมก็เหมือนแซวๆตำหนิผมว่ามันยังไม่ถึงควรที่เราต้องไปยุ่งอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะขออนุญาตนะฮะเขาก็งงเพื่อนในรุ่นก็งงว่าเฮ้ยผมไปโกนหัวมาทำไมอะไรเงี้ยนะฮะผมไปโกนหัวจนกระทั่งหลังเนี่ยมันเกิดพฤษภาคมินพอเกิดพฤษภาคมินผมก็ไปเคลื่อนไหวเขาอีกไปก็โดนจับไปจับหายไป3 วันหลังคืนเพราะเข้าไปกักไว้แล้วเขาไม่ได้บอกข้อเท็จจริงไงฮะอันนี้อาจจะเรียกเกี่ยวกับการเมืองนิดนึงทุกคนก็คิดว่าผมตายไปแล้วก็ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลตรวจน้ำก็เรียบร้อยแหละคิดว่าเพราะมันหายไป3 วัน 3 คืนไปตรวจเช็คที่นู่นที่นี่ก็ไม่มีชื่อเราอยู่ไปเช็คที่ในระบบเขาเข้าใจผมตายไปแล้วนั่นแหละอันนั้นคือความที่เราก็อยากจะมีอะไรมาเราเลยคิดว่าให้เราเองก็เหมือนมีความกล้าหาญน่ะแต่มันก็ผสมกับความบ้าบิ่นนะครับไปนะพี่ต้อยเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เรียนเอาใช้ความรู้ให้เกิดผลนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จครับในระบบราชการนะที่ทำกันมาเนี่ยอยากทราบนิดนึงว่าประวัตินะว่าเจ้าจบมาแล้วเนี่ยนะครับทำอะไรมาบ้างนะครับครับเอาตอนทำการก่อนครับหมายถึงตอนทำงานนะครับมันเริ่มทำงานที่ไหนอะไรยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยผมทำงานทั้ง2 อย่างนะในชีวิตของผมเนี่ยงานในหลักอย่างเช่นช่วงที่ผมรับราชการเนี่ยเป็นเรื่องปกติอ่ะพอเขาเรียนจบปตรีเสร็จเนี่ยพอปโทก็ต้องเข้าราชการแต่ช่วงหนึ่งเนี่ยในช่วงที่ผมไปเรียนโทเนี่ยผมก็กับเพื่อนในกลุ่มหนึ่งก็ไปเปิดบริษัทนะเราทำคู่กันนะมือขวาเนี่ยมือขวาก็ยังรับราชการนะฮะมือซ้ายเนี่ยก็ไปเรียนปโทด้วยนะแล้วก็ไอ้มือซ้ายเนี่ยก็ไปทำบริษัทด้วยนะทำ3 อย่างพร้อมกันแล้วมันก็ประสบสำเร็จนะไม่ใช่ว่าไม่ประสบสำเร็จนะผมจะรู้เรื่องปลูกป่าดีมากเพราะว่าบริษัทที่เราไปทำเนี่ยจะทำเกี่ยวกับเรื่องแลนด์สเคปเรื่องปลูกป่าไอ้เพื่อนคนที่รู้เรื่องสิ่งแวดล้อมก็ทำทางด้านเรื่องสิ่งแวดล้อมผมรู้เรื่องเก่งเรื่องปลูกป่าผมก็ทำเรื่องแผนการปลูกป่า
ไอ้เพื่อนที่รู้เรื่องไอ้การจัดภูมิทัศน์แลนด์สเคปก็ว่างกันไปก็หิ้วกันไปนะฮะจนช่วงนั้นผมคิดจะลาออกจะไปทำเอกชนด้วยซ้ำแต่ตอนหลังเฮ้ยกลับมารับราชการดีกว่าก็ทำคู่กันไปแล้วตอนหลังช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดวิกฤตการฟองสบู่แตกก็เลยต้องปิดบริษัททิ้งไปก็เลยต้องกลับมารับราชการอย่างเดียวแหละอยู่กรมป่าไม้กรมป่าไม้กรมป่าไม้ไปอยู่เมื่อกี่จังหวัดครับตอนนั้นโอ้โหผมเป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรอ่ะกพ7ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของข้าราชการผมเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งเขาเรียกตำแหน่งทางระบบราชการเนี่ยเยอะที่สุดก็แล้วกันครับเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ความสำเร็จของเราเนี่ยนะในฐานะที่เป็นศิษย์เก่านะก็ศิษย์เก่าคนหนึ่งที่ดีเลยนะความสำเร็จอันนั้นเกิดจากอะไรครับเอาอย่างง่ายๆเลยตำแหน่งที่ผมอยู่เนี่ยนะฮะตอนผมเข้าข้างล่างเนี่ยผมบรรจุในตำแหน่งเขาเรียกเจ้าพนักงานป่าไม้โดยใช้วุฒิปอตีนะเจ้าพนักงานป่าไม้เสร็จผมข้ามไปเอา C4 เนี่ยในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมและเผยแพร่นะส่งเสริมและเผยแพร่จากนั้นเนี่ยผมก็ข้ามมาตำแหน่งเขาเรียกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจากนั้นมาเนี่ยผมก็มีตำแหน่งเขาเรียกนักจัดการงานทั่วไปมาอีกจากนั้นเนี่ยผมก็มีตำแหน่งนักวิชาการ5แล้วนะฮะ6ก็คือผมเป็นผู้เชี่ยวชาญ7ก็คือผมเป็นผู้อำนวยการเขาเรียกอะไรอำนวยการสูงเขาเรียกสายอำนวยการ8นี่ก็คือบริหารผมเป็นข้าราชการที่มี8ผ่านตำแหน่งมา8ตำแหน่งโดยทั่วไปเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะไม่เกิน 4-5 นะฮะทีนี้ความสำเร็จเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าอาจารย์เกษมสอนให้เป็นเป็ดไซส์หาความรู้ไม่เกียจคร้านอาจารย์สุรีเนี่ยสอนให้อ่านเยอะๆคิดเยอะๆแล้วก็เขียนนะแล้วที่สำคัญเนี่ยผมเองเนี่ยได้เปรียบตรงนี้ว่าผมได้ติดตามท่านผู้ใหญ่หลายท่านเป็นผู้บริหารท่านก็สอนนะฮะแต่ทีนี้อย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะแบบถ้ามีโอกาสได้แนะนำน้องๆรุ่นหลังๆเนี่ยหนึ่งก็คือ เราต้องไม่คลานนะอย่างที่ผมบอกอ่ะผมไปอยู่มา7ตำแหน่ง8ตำแหน่งผมย้ายไปเรื่อยผมย้ายมาทั่วประเทศนะฮะผมอยู่ทั้งภาคใต้เป็น10ปีภาคเหนือภาคอีสานหน่วยงานของกรมป่าไม้กรมอุทยานเนี่ยผมเป็นหัวหน้ามาแล้วเกือบทุกหน่วยนะอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติหลายที่เขตรักษาพันธุ์ผมก็เคยเป็นไฟป่าก็เคยทำหน่วยป้องกันก็เคยทำนะฮะโครงการพระราชดำริคือประมาณ 5-6 หน่วยงานของกรมป่าไม้กรมอุทยานเนี่ยผมเป็นหัวหน้ามาหมดโดยที่ผมไม่คร้านผมพร้อมที่จะย้ายไปใต้ก็ไปคือหมายความว่าไม่ค้านของพี่ต้อยเนี่ยคือไม่เกียจค้านไม่เกียจค้านไม่ให้ย้ายไปไหนก็ไม่แล้วไม่คัดค้านด้วยไม่คัดค้านไม่คัดค้านเจ้านายจะให้ไปไหนใช้ความรู้ที่มีอยู่ครับที่มีอยู่ทีนี้พอย้ายไปเนี่ยมันก็จะได้เก็บเกี่ยวครับเก็บเกี่ยวความรู้แล้วเราก็เป็นคนอ่านเยอะเขียนเยอะคิดเยอะนะฮะแล้วผมถึงบอกว่าเด็กเกษตรเราเนี่ยจริงๆเนี่ยมีพื้นขององค์ประกอบมากกว่าที่อื่นผมขออนุญาตนะฮะจนวันหนึ่งเนี่ยผมเข้าเรียนปริญญาโทได้เนี่ยจากที่บอก700กว่าคนเอา40คนเนี่ยทั้งที่เราเป็นซุปเปอร์6ปีมาเนี่ยผมก็คิดว่าเราต้องทำได้แล้วมันก็ทำได้นั่นแหละเป็นความภูมิใจครั้งแรกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อ่อนกับใครนะเพราะว่าคนที่มาเรียนสิ่งแวดล้อมเนี่ย40คนเนี่ยจาก700คนเนี่ยมันเป็นทั้งทุกสาขาทุกมหาลัยมีจุฬาธรรมศาสตร์อะไรต่ออะไรเต็มไปหมดใช่ตอนนั้นก็แล้วเขามารับทั่วไปเหมือนกันเนี่ยเขารับทุกสาขาเข้ามาแล้วมาแบ่งเรียนเป็นสาขาอีกทีนี้ไอ้ครั้งที่เข้าปอโทได้เนี่ยก็เป็นครั้งที่ถือว่าโอเคทีนี้อีกครั้งหนึ่งที่ผมภูมิใจมากคืออะไรฮะตอนช่วงที่จะเข้าสู่ที่จะเป็นผู้บริหารเนี่ยมันจะต้องไปเรียนเขาเรียกนักเรียนนปศนักเรียนปกครองระดับสูงผมเรียนรุ่น73เมื่อสักไม่กี่ปีเนี่ยทีนี้ไอ้นักเรียนปกครองรุ่น73เนี่ยมันก็จะเรียนกันประมาณ4เดือนคนที่ไปเรียนเนี่ย49หมดเป็นนายอำเภอสัก60คนเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดคือคนพวกนี้ต่อไปก็จะขึ้นเป็นรองอธิบดีเป็นรองผู้ว่าต้องไปผ่านหลักสูตรเนี่ย
สิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุดก็คือเราก็ไปเรียนเนี่ยเราก็ยังเป็นสายที่ยังถ้าพูดง่ายๆก็ยังอยู่ในกลุ่มชิวๆอ่ะกลุ่มเพย์บอยกลุ่มดื่มกินกลุ่มสนุกสนานนะฮะแต่ถึงวันที่สอบมิดเทอมฮะสิ่งที่ผมภูมิใจมากคือผมท็อปฮะผมท็อปครั้งที่หนึ่งเขาก็งงว่าเฮ้ยคืออย่างนี้ไอ้เรื่องสามัญเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันต้องก็จะต้องดูกันไอ้คนท็อปนี่มาจากไหนวะมาจากกระทรวงทรัพย์มาจากป่าไม้จบที่ไหนวะจบมอเกษตรขออนุญาตนะฮะทางจุฬาเขาเองเขาก็หมายมั่นปั้นมือว่าเขาต้องท็อปธรรมศาสตร์ก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องท็อปเชียงใหม่ขอนแก่นเขาว่ามันประมาณ80คนเนี่ยเป็นหัวกะทิของประเทศนะที่เข้ามาเรียนกลายเป็นว่าท็อปครั้งที่1มันสอบ2ครั้งมิดเทอมกลายเป็นเอกเกษตรแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างจะตัวตึงๆหน่อยอ่ะนึกออกมั้ยฮะเรียนบ้างไม่เรียนบ้างก็จึงเรียนละเอียดไงหลายปีฮะแล้วก็เป็นหลักสูตรคนที่เทสก็คือเนี่ยท่านศาสตราจารย์ดร.อะไรนะเชียงใหม่เนี่ยนะผมจำชื่อท่านไม่ได้นะพอสอบครั้งที่2ความคล่องใจนั้นหายไปสิผมท็อปครั้งที่2อ่ะสถาบันอื่นก็มาโอ้โหยอมรับเพราะว่ามันเป็นการสอบแบบเขาเรียกอะไร Open Book iPad นี่วางข้างหน้าโทรศัพท์เปิดได้เลยขอให้เวลา3ชั่วโมงเนี่ย3ข้อข้อละชั่วโมงเขียนออกมาครั้งที่สอบมิดเทอมครั้งที่1เนี่ย2เดือนแรกผมท็อปพออีก2เดือนใกล้จะจบหลักสูตร2ที่2ผมก็ท็อปอีกผมก็ยังงงๆตัวนิดๆผมก็เริ่มมาทบทวนว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยที่เราอ่านเยอะเราคิดเยอะเราเขียนเยอะอย่างที่อาจารย์เขาแนะนำเรามาเนี่ยเราไม่เกียจคร้านที่จะย้ายไปนู่นไปนี่เราทำความเข้าใจกับระบบดีๆแล้วทฤษฎีผมก็คือมือซ้ายกับมือขวามือขวาต้องทำแบบนี้มือซ้ายต้องทำแบบนี้แล้วคู่กันไปพยายามทำความเข้าใจทุกหลักสูตรทุกศาสตร์ทุกสาขามันก็เลยสามารถเขียนข้อสอบออกมาให้เป็นแบบนั้นได้ครับภูมิใจครั้งนั้นนี่ก็คือว่าทำให้เรามีผลงานแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีจนถึงปัจจุบันก็พอจบจากหลักสูตรนั้นมาผมมาอีกสักพักหนึ่งอีกสักประมาณปีผมก็ขึ้นไปรองอธิบดีครับฮะเป็นรองอธิบดีตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับโทษฮะรองอธิบดีตอนนั้นอายุกรมประมาณครับเป็นรองอธิบดีกรมประมาณใช่ประมาณอายุเท่าไหร่ประมาณสักผมไปรองอธิบดีกรมป่าไม้ตอนปี63นะฮะก็ประมาณสัก56ครับก็ถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วกว่าคนอื่นเนี่ยเป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้ประมาณสัก56ครับ56ถามก็ถือไม่เร็วครับเพราะอย่างผมเนี่ยไปเสียเวลากับไอ้ตอนเรียนโทครับแล้วก็ปีตรีก็เสียเวลานะฮะคืออย่างนี้วันนี้ประเทศเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยระบบการศึกษาเนี่ยมันมีวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้นะการที่ไปเรียนปอโทอย่างที่เขาเรียกลาไปเรียนเนี่ยมันจะตามเขาไม่ค่อยทันเพราะว่าเงินเดือนมันหยุดเงินเดือนผมใช้เวลาไป5ปีเงินเดือนผมก็ช้าไป5ปีแต่ตอนพอผมจบพอมาเนี่ยผมสปินไงสปินด้วยความไม่เกียจคร้านให้ฉันไปที่ไหนฉันก็ไปจะลำบากยากเย็นยังไงฉันก็ไปทะเลฉันก็ไปขึ้นเขาลงห้วยฉันก็ไปชายแดนลาวฉันก็ไปหมดไอ้การไปอย่างนั้นเนี่ยทำให้เราหายไป5ปีเนี่ยตามเพื่อนทันพอตามไม่ทันเสร็จแล้วมันต้องแซงเพื่อนอีกทีนี้สิ่งหนึ่งซึ่งอย่างที่บอกครับมันจะต้องอ่านเยอะคิดเยอะแล้วก็เขียนเยอะอันนี้เป็นสูตรที่ผมก็จะสอนเด็กๆมาตลอดแล้วก็อย่าเกียจคร้านแล้วก็พยายามทำงานด้วยอย่างเช่นผมทำงานเนี่ยผมมี2มือนะทฤษฎีผมก็คือเรามีหน้าที่อนุรักษ์ดูแลทรัพยากรนี่เป็นหน้าที่หลักแล้วก็ดูแลแต่มือซ้ายเนี่ยเราต้องไม่ทอดทิ้งระบบสังคมระบบเศรษฐกิจระบบพี่น้องประชาชนเอา2อย่างเนี่ยมาผสมกันให้ได้ยังไงอยู่ภายใต้ระบบเมื่อกี้อาจารย์ชลีท่านพูดเรื่องระบบนี่สำคัญก็เอาระบบทุกระบบเนี่ยมาเข้ากันให้ได้สิ่งหนึ่งที่ผมทำได้ก็คือวันนี้ผมก็ถือว่าเป็นข้าราชการระดับผู้บริหารผู้บริหารนั่นคือระดับบริหารสูงตอนนี้ตำแหน่งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการแต่ว่าผมลาออกละลาออกตั้งแต่ต้นเดือนเมษาคำสั่งลาออกอนุมัติแล้วผมจะทำงานในวันสุดท้ายคือวันที่7พฤษภาถัดจากวันนี้ไปคืออีก9วันครับก็ต้องนับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ผมถือว่ามาทำงานนะมาเจอพวกพี่ๆได้รับความอบอุ่น
แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่เหลืองนะฮะขอบคุณพี่นาราแล้วก็ขอบคุณพี่ชัยนะให้ผมเนี่ยมาได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ได้เล่าเรื่องประวัติเนี่ยสิ่งหนึ่งที่วันนี้ผมอยากจะเรียกร้องนะฮะและอยากจะเชิญชวนก็คือพี่น้องเกษตรของเราวันนี้คนที่จบจากมหาลัยเกษตรอาจจะทั้งปอตีปอโทหรือปอเอกเนี่ยผมมองว่ามหาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยควรจะต้องมีบทบาทมากกว่านี้อันนี้ไม่ได้ตำหนินะอันนี้พูดกันหยอกๆเล่นๆว่าวันนี้พวกเราอาจจะเงียบไปคนที่พี่น้องเกษตรเนี่ยวันนี้เราต้องออกมาได้นะออกมาช่วยกันในเรื่องของหลายๆอย่างใครเก่งทางด้านสังคมนะฮะก็ต้องทางด้านสังคมอย่างที่เมื่อกี้พี่ดาราบอกว่าจะทำนู่นทำนี้นะฮะพี่เหลืองเนี่ยจบด็อกเตอร์ที่เยอรมันใช่ไหมก็ไม่ควรทิ้งฮะเรื่องอะไรโรคพืชเรื่องอะไรเนี้ยก็อย่างที่เหลืองก็บอกก็ไม่ได้ทิ้งก็ยังสอนอยู่เนี่ยทุกคนมีความรู้ความสามารถเนี่ยก็จะต้องออกมาช่วยกันเพราะวันนี้นะฮะประเทศชาติเองก็ยังไม่รู้ว่าทิศทางแต่ว่าผมไม่ได้ห่วงเรื่องความมั่นคงนะยังไงประเทศไทยก็คงจะไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครผมกลัวเรื่องการตกเป็นเมืองขึ้นของด้านภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างเรื่อง PM 2.5 เรื่องป่าหายเรื่องป่าหายเนี่ยผมซีเรียสมากนะเรื่องของไอ้เจ้าโลกร้อน 3-4 อย่างเนี่ยนะฮะผมเป็นกังวลมากเรื่องสุขภาพเรื่องสาธารณสุขเรื่องของเยาวชนนี่ผมก็กังวลนะฮะเยาวชนพี่น้องเราเนี่ยว่ามันหลงทางกันไหมมันไปยังไงเห็นในสภาวะนี้นะฮะเรื่องเยาวชนเราเนี่ยที่มันอ่อนไหวต่อไอ้เรื่องของ AI เรื่องของการสื่อเรื่องอะไรเนี่ยนะการสื่อการชักชวนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกังวลนะฮะครับครับมีอะไรข้อคิดอะไรหรือประสบการณ์อะไรไหมครับที่เกี่ยวกับว่าเราเนี่ยเรียนเกษตรนะฮะเรียนมาแล้ว 7-8 ปีนะฮะแล้วก็จบมาแล้วหรือว่ามาอยู่ในพวกเนี้ยเรามีอะไรประทับใจที่ว่าพูดง่ายๆเลยเป็นเครือข่าย KU เนี่ยมีไหมครับครับที่เราจากประสบการณ์เรานี่ครับเพราะวันนี้เรามีสมาคมสิทธิ์เก่าเรามีเครือข่าย KU เราใช้ชื่อว่า KU รุ่นนู้นรุ่นนี้กันเนี่ยนะมีความเรารักกันเราอะไรกันมีพี่มีน้องเนี่ยมีอะไรที่พี่ต้อยคิดว่ามันจะผมว่าเด็กเกษตรนะเด็ก KU เนี่ยนะฮะมีอะไรที่โดดเด่นกว่าคนอื่นนะผมเองเนี่ยไปมาทั่วประเทศผมขออนุญาตนะผมก็ทำงานร่วมกับสถาบันอื่นผมเชื่อว่าทุกสถาบันแหละสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนมีความรู้ความสามารถหมดแต่เกษตรเนี่ยจะมีความโดดเด่นนะฮะเด็กเกษตรเนี่ยมีความถึงจุดหนึ่งเนี่ยมีความรักสมัครสมานมีความรักสมัครสมานมีความกล้าหาญมากกว่าที่อื่นถึงจุดหนึ่งเด็กเกษตรพอรวมตัวกันได้เนี่ยแล้วก็ที่สำคัญเด็กเกษตรเนี่ยเป็นคนที่มีความสนุกสนานลื่นเริงนะฮะมีความเสียสละนะผมยังมองว่าบรรพบุรุษนะคุณใช้คำว่าบรรพบุรุษนะผมอาจจะเอ่ยชื่อนะขออนุญาตนะอย่างพี่สืบนะข้าเสถียรเนี่ยเป็นต้นแบบของการเสียสละนะฮะอีกหลายๆคนนะฮะผมคงไม่ใช่แค่นี้มีเยอะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยคงต้องฝากว่านะฮะพี่น้องชาวเกษตรเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องดูตรงนี้แล้วก็วันนี้ผมไม่อาจจะไปร่วงเกินนะจริงๆเนี่ยผมชอบในเรื่องระบบโซตัสเพราะโซตัสจริงๆเนี่ยสอนให้ผมเป็นแบบนี้นะผมมีความเป็นซีเนียริตี้คือเอสตัวแรกผมมีความเป็นไอ้ตัวโอตัวที่สองนะฮะคือผมมีความเป็นอะไรอ่ะเป็นหมู่เราผมมีตัวทีผมมีแทชชั่นนะเห็นเสียงเพลงอย่างนี้มีประเพณีมีอะไรซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวเกษตรเนี่ยผมนิยมชมชอบนะแล้วก็ผมมีความเป็นยูนิตี้นะฮะแล้วที่สำคัญก็คือมีความเป็นหมู่เราไอ้เรื่องโซตัสได้ยังไงเนี่ยผมก็จะมองว่าเอาส่วนดีเขามาใช้แล้วผมเชื่อเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่พี่เนี่ยที่ทำกันได้อย่างเงี้ยเพราะว่ามีโซตัสนะฮะมีโซตัสอยู่ในตัวผมก็อยากฝากน้องๆข้างหลังเลยว่าเรื่องโซตัสเนี่ยนะฮะเอาส่วนที่ดีมันมานะฮะอย่าไปตัดเพาะต่อว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นสิ่งที่ไม่ได้เรื่องนะฮะแล้วก็ถึงขั้นวันนี้ผมก็อยากจะฝากคือว่าวันนี้มันจะต้องสร้างความรักชาติคนเก่งทุกที่มีคนเก่งทุกสถาบันสอนให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนเก่งปอตีโทเอกเก่งข้อที่สองเนี่ยสำคัญนะฮะความรักชาติต้องมาความรักชาติเริ่มผมเกิดจากที่หมู่บ้านบางระจันผมเอาประวัติศาสตร์มาเชื่อมเข้ากับชีวิตจริงผมทำงานแบบบ้าบิดผมไม่กลัว
ผมก็คิดว่าทำไมผู้บังรายการเขายังไม่กลัวเลยเขารู้ว่าเป็นลบต้องตายไม่ถอยเข้าป่าก็ตายแล้วอยู่ทำไมผมศรัทธาคุณรองปลัดชูก็เหมือนกันคุณรองปลัดชูที่บ้านโพทองนะรู้ว่าเอา400คนไปลบกับพม่าต้องตายแต่ก็ไปไอ้พวกนี้นะคิดผมก็เอาความเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยมาคิดว่าเฮ้ยความรักชาติต้องมีต้องปลูกฝังให้ได้เยอะที่สำคัญข้อสุดท้ายอย่างนึงคือมันจะต้องกล้าหาญถ้าคุณเก่งคุณรักชาติคุณก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านปลูกต้นไม้ไม่เกิดประโยชน์วันนี้เราต้องการความกล้าหาญผมอยากเรียกร้องให้พี่ๆน้องๆเราชาวเกษตรเนี่ยใช้ความกล้าหาญออกมาใครเก่งยังไงก็ต้องช่วยขออนุญาตพี่เหลืองเก่งเรื่องโรคพืชโรคแมลงนะฮะเป็นด็อกเตอร์จากเยอรมันเห็นอะไรที่รัดผ่าหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องในบ้านเมืองเราพี่ก็ต้องออกมาเอะอะโวยวายพี่นาราเก่งเรื่องสังคมก็ต้องกล้าออกมาเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าผมแอบชื่นชมมากนะเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนอันนี้ไม่ได้เป็นเหน็บแนมใครนะสมาคมนิสิตเก่าภาคเหนือออกไปแสดงจุดยืนคัดค้านเรื่องป่าแหว่งอันนี้เนี่ยโอ้โหผมแอบชื่นมากชื่นชมมากว่าเอ้ยเนี่ยมันกล้าหาญต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ดิแล้ววันนี้อย่างเรื่อง PM 2.5 เนี่ยก็อยากให้พี่น้องเกษตรเราออกมาแต่ต้องออกมาในข้อมูลในฐานข้อมูลนะออกข้อแรกก็ออกมาให้กำลังใจคนที่เขาทำงานเหน็ดเหนื่อยนะฮะออกมาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนอาสาสมัครที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยเนี่ยช่วยกันนะฮะสิ่งนี้ผมก็อยากจะฝากไว้สักประมาณ 3-4 ข้อเนี่ยครับอันนี้สุดท้ายนะฮะก็อยากจะให้พี่ต้อยลองพูดถึงเรื่องนักเรียนนะตอนนี้นักเรียนก็จบม.6ครับก็เอ็นทรานซ์นะมีอะไรที่อยากจะบอกกับหลานๆนะลูกหลานๆว่าครับเฮ้ยมาเรียนที่นี่ก็ดีนะหรือว่าเป็นยังไงตอนนี้ได้ข่าวมีผู้หญิงเรียนเยอะด้วยนะคณะวรรณศาสตร์ครับเรียนเยอะมีอะไรจะแนะนำไหมว่าหรือจะบอกครับยังไงกับเด็กๆฮะคือวันนี้เด็กๆอย่างนี้นะคณะเนี้ยมันเป็นคณะชื่อกระเทศวันนี้คนที่อยากจะเรียนทำงานด้านนี้มันคงไม่ใช่ที่วรรณศาสตร์ที่เดียวมันมีสอนที่แม่โจ้สอนที่มสทแล้วก็ที่ไหนอีกผมไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเป็นอะไรอ่ะเป็นที่ที่แบบว่าสายตรงจริงๆที่เคยมีเรียนสอนก็คือที่วรรณศาสตร์ละแล้วก็มีสาขาวิชาให้เลือกเยอะที่สุดอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะทีนี้สาขาเนี้ยเขาก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเอกลักษณ์ของทั้งแต่การเรียนการสอนจบไปทำงานเนี้ยมันก็จะเป็นเอกลักษณ์นะฮะแล้วก็จะเป็นสาขาวิชาที่จะช่วยเหลือนะครับประเทศชาติในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรป่าไม้แล้วก็วันนี้เด็กๆที่เข้าไปเรียนเนี่ยผมอยากเนี่ยนะพูดตรงๆนะว่าวันนี้ผมอยากจะฝากให้ทางมหาลัยเกษตรอยากให้ทางกพ.นะฮะหรืออะไรเนี่ยช่วยพิจารณาเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้สำคัญมากวันนี้เราปล่อยให้มีการเอ็นฮานเข้าไปโดยที่ไม่ได้จำกัดเรื่องจำนวนเนี่ยนะฮะสมัยผมเนี่ยเขาจะให้ผู้หญิงสัก 30% ผู้ชาย 70% วันนี้ด้วยรัฐธรรมนูญเราไงฮะว่าเฮ้ยผู้หญิงผู้ชายต้องเท่าเทียมงานก็เปิดให้สอบเท่ากันกลายเป็นว่าวันนี้คณะวิทยาศาสตร์เนี่ยมีผู้หญิงมาเรียนมากกว่าเพราะผู้หญิงเนี่ยน้องผู้หญิงเก่งไงฮะเป็นผู้หญิง70ผู้ชาย30วันนี้เป็นผู้หญิงประมาณ70ผู้ชาย30อันนี้เรื่องจริงฮะไออันนี้ไม่ได้ว่าอะไรฮะทีนี้มันเป็นหน้าห่วงอย่างนี้ว่าผมเป็นห่วงน้องผู้หญิงแล้วก็ที่เห็นเนี่ยวันนี้เราต้องเข้าใจว่าการทำงานจริงๆเนี่ยยังกรมป่าไม้เนี่ยมีหน่วยป้องกันรักษาป่าอยู่สักประมาณสัก400กว่าหน่วยไม่มีผู้หญิงทำงานเลยนะเป็นเด็กผู้ชายหมดเลยนะแล้วมันขาดแคลนอยู่อุทยานแห่งชาติเรามีสัก100 กว่าแห่งก็มีผู้หญิงอยู่ไม่กี่คนทีนี้มันทำให้เห็นไงว่าถ้าผู้หญิงจบมาเนี่ยโอกาสที่จะทำงานแข่งกับเด็กผู้ชายเนี่ยมันสู้ไม่ได้มันต้องทำแคเรียพาสคืออะไรอ่ะกำหนดเลยผู้ชายเท่านี้ผู้หญิงเท่านี้ให้ผู้หญิงเขาโตขึ้นไปเป็นอาชีพดีไปรองที่ดีได้เป็นแคเรียพาสขึ้นมาแต่ว่าให้มาทำงานแข่งกันอย่างนี้เสียดายน้องผู้หญิงเนาะแล้วน้องผู้หญิงนี่เขาเรียนเก่งนะแต่ว่าถ้าให้เขาเข้ามาแค่30ก็เอา30เนี่ยทำแคเรียพาสขึ้นไป70แคเรียพาสขึ้นไปแล้วน้องผู้หญิงที่เขาไม่ได้มาติดตรงนี้เขาไปเรียนรัฐศาสตร์เขาอาจจะเป็นผู้ว่าการจังหวัดก็ได้นะรองผู้ว่าได้โอกาสเขาได้เยอะกว่านั่นอีกแต่ว่าถ้าเอาเขามาจบแล้วแข่งกับเด็กผู้ชายเนี่ยไอ้ตรงนี้ต้องกล้าหาญที่จะพูดนะวันก่อนผมพูดกับพี่ดุสิตดร.ดุสิตอะเวชกิจอะไร
แล้วโดนเขาด่าปึงปังมาเลยผมบอกไม่ใช่ไม่ได้ไปดูถูกผู้หญิงเขานะไม่ใช่ให้เกียรติแต่เป็นห่วงน้องเขาคุณต้องเข้าใจนะวันนี้เด็กผู้หญิงพวกนี้เขาเรียนเก่งถ้าให้เขาไปเรียนรัฐศาสตร์ไปเรียนอะไรต่ออะไรที่ซึ่งมันเท่าๆกันอ่ะเขาจะโตได้มากกว่านี้แต่เอาเฉพาะ30คนนี่มาพอ70 30ซึ่งบางสาขาเนี่ยเขาก็ทำผมยกตัวอย่างนะกรมราชทัณฑ์เนี่ยสอบคนเข้าไปเนี่ยเขาแบ่งเขตเนี่ยในเขตราชทัณฑ์เนี่ยโซนชั้นในเนี่ยเรือนจำชายเนี่ยก็มีแต่ผู้ชายรับราชการผู้ชายอย่างเดียวพอเรือนจำหญิงก็ผู้หญิงเขาก็ยังกำหนดได้เลยนึกออกไหมฮะแล้ววันนี้มันน่าเป็นห่วงคือมหาลัยเองผมก็พูดเรื่องนี้ตลอดว่าต้องกล้าตัดสินใจกล้าทำไม่งั้นเนี่ยความเสียหายที่จะเกิดต่อไปคือวันนี้มันไม่มีคนทำงานนั้นป้องกันวันนี้มันไม่มีมันวิกฤตแล้วแล้วมันก็ย้อนไปถึงเรื่องว่าเฮ้ยป่าหายวันละพันไร่เรื่องใหญ่เพราะมันไม่มีคนทำงานเนี่ยมันต้องคิดเชิงระบบหลายอย่างแล้ววันนี้ก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะที่เข้ามาเรียนที่เนี่ย ก็ขอให้คิดถึงว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะคุณจะต้องเสียสละนะคุณจะต้องรักชาตินะพอคุณรักชาติเสร็จได้จบแล้วคุณก็จะต้องกล้าหาญในครั้งหนึ่งตอนที่ผมทำงานหนักๆเนี่ยผมคิดว่าผมต้องตายไปแล้วนะไม่งั้นเนี่ยไม่กล้าออกไปทำงานตอนผมเป็นหัวหน้าอุทยานที่ศิรินาเนี่ยห้องนอนผมเนี่ยติดเหล็กนะติดเหล็กเป็นเกาะมันนอนอยู่ในรถถังเพราะมีคนมาปองร้ายไงที่ศิรินาเนี่ยห้องทำงานไอ้ห้องนอนอันนี้ยังอยู่ในปัจจุบันไปดูได้ก็มันเป็นตอนแรกมันเป็นกระจกไงเราไปจับเขามากๆเนี่ยท่านลงพิเดชส่งไปก็นอนไม่หลับตอนหลังเนี่ยลูกน้องรู้ก็ลูกน้องก็เอาแผ่นเหล็กขนาดความหนาเท่าๆพวกรถพุ่มเกาะมาติดให้เหมือนนอนอยู่ในถ้ำเราก็สบายใจขึ้นนอนหลับแล้วตอนนั้นก็เลยต้องคิดอะช่วงนั้นเนี่ยผมก็เลยหลุดพ้นบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ว่าถ้าหลายๆคนทำได้นะแต่ว่าไม่ได้ให้เรียนแบบนะในห่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็คิดว่าให้เราตายไปแล้วเราหลุดพ้นคิดไม่ก่อนเลยว่าเราตายเพราะเรายังคิดว่าเรายังมีชีวิตอยู่เราก็กังวลแล้วช่วงนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลุดพ้นไปคือเขาเรียกแก้วแหวนเงินทองมันหลุดโป๊ไปเองเลยนะฮะปัจจุบันเนี่ยพี่ๆจะไม่เห็นว่าบนตัวผมเนี่ยมีพระเครื่องแหวนคอไม่เห็นแหวนสักวงหนึ่งไม่เห็นทองคำไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นนาฬิกามันหลุดพร้อมไปในช่วงเวลานั้นก็คือในเรื่องของการที่มันอะไรอ่ะมันหลุดไปในเรื่องของเห็นว่าไอ้พวกนี้มันไม่ได้มีประโยชน์มองว่าพระที่เราห้อยคอเนี่ยมันยิ่งจะถ่วงให้เรากังวลแล้วพอตัดหลุดออกไปได้เนี่ยมันก็หลุดอ่ะก็สบายอ่ะแล้วก็เดินอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีสติแล้วการบางครั้งในการคิดว่าเราได้ตายไปแล้วเนี่ยมันก็สบายใจนะฮะถ้าคิดแบบนี้แต่ว่าไม่ได้อยากจะให้ทุกคนต้องมาเรียนแบบผมอย่างนี้นะฮะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตเนี่ยชัยวัฒน์เขาก็มีความกล้าหาญผมเองก็มีความกล้าหาญผมใช้ความกล้าหาญกับสติปัญญามาผสมกันตอนนั้นมีคนมีทั้งสื่อมวลชนทั้งประชาชนเนี่ยเขาให้ชื่อพี่ต้อยว่าอะไรนะคือผมเนี่ยตั้งชุดพยัคฆ์ภัยชัยวัฒน์ตั้งชุดพญาเสือเราก็คู่กันมาทำงานคู่กันมาแล้วก็ต้องขอบคุณนะฮะคนที่ให้แนวในการทำงานนั่นก็คือท่านดำรงพิเดชนะฮะท่านดำรงพิเดชเป็นคนวางระบบเคยู31ฮะเคยู31วันนี้เพื่อนท่านหลายคนก็รู้สึกจะมาเยอะครับครับก็คงจะฝากมาตรงนี้แหละว่าคนที่จะเข้ามาเรียนที่นี่ต้องเสียสละแล้วก็จะเป็นคณะที่รักชาติรักแผ่นดินแล้วก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่ชาวเคยูเราภูมิใจนะครับพี่ต้อยนะฮะเคยู42ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับพี่น้องเคยูครับสวัสดีครับ